นั่นคือเสียงร้องของน้องนุนิวใช่ที่เราได้ดูไปเพลงในเทเลอร์ก็คือเห็นน้องร้องเพลงมายูมาโคเวอร์วันนี้เป็นเพลงของตัวเองแล้วใช่ครับอย่าให้น้องต้องเป็นตำนานโคเวอร์ดังแต่เพลงไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปปั่นวิวได้ค่ะนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยครับกับเพลงไอ้คนน่ารักเดินออกมาโอ้โหโอ้ยห้องใต้หลังคาที่นอนกับเฮียประจำหรือเปล่าเหมือนที่นอนเจ้าหญิงเลยเปลี่ยนลุกแต่สำหรับฉันมันง่ายกว่านั้นแค่เธอยิ้มลงไปในหัวใจให้เธอโอ้ยเหรอจริงจริงน่าเชื่อฉันเธอโหห้องทำงานเฮียเยอะเรื่องน้อยกว่านั้นว้ามีท่าเต้นด้วยถ้าจะต้องขนาดนี้โอ้ยขี้เล่นมากว้าไม่เคยผิดพลาดฟังข่าวมาอุ้ยพูดดีเนาะเฮียก็ทำแต่งานอ่ะจิบชายามบ่ายอุ้ยอุ้ยอีกคู่ไปฉากต่อข้างๆโอ้คนน่ารักเป็นตัวเองเป็นตัวเองลุคล็อกเกอร์ก็คือแบบไม่ติดติวเตอร์ใส่เสื้อไหนให้หล่อแบบนี้เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วไม่คิดผิดพลาดฮะ1448สมมติเท่าเทียมไดโนเสาร์ยุคไหนแล้วอุ้ยโอ้ยคนน่ารักชุดสีมากันลองโอ้ยโอ้ยเขินเฮียมากโอ้ยน่ารักโอ้ยเป็นแบบนี้ไม่เชื่อที่ผ่านโอ้ยโนเนียมากสีมีความแบบหลากหลายนิ่งเคียก็หาว่าซื้อโอ้ยฉันยังแกะเพลงที่แล้วไม่ได้เลยมีเพลงใหม่มาให้เต้นอีกแล้วหรอแต่งงานกับเธอมีคำวายด้วยนะมีคำแบบวายอยากแต่งงานกับเธอซีบอลสเตตต้องมาแล้วปะค่าเต้นก็ดูเหมือนละครเวทีด้วยเนาะค่านี้ต้องเป็นนักเต้นด้วยนะไม่ได้เป็นแค่นักแสดงแต่ก็ได้เป็นแค่นักร้องต้องโคเวอร์อ่ะอยากดูแล้วอ่ะอยากดูแล้วรวยของจริงไงพี่อาพี่อาของดูแต่ละซีนเขามีความแบบชอบความฝันยะมากที่แบบว่าแบบใส่1448เข้าไปเป็นกระดาษแล้วให้ตัวละครแบบชึกออกไปอะไรเงี้ยเรื่องเนี้ยมันแบบ
มันสื่อจริงๆว่าแบบว่ามันที่จริง148เหมือนจะไม่แน่ใจว่าเป็นการแต่งงานแบบชายหญิงปะเหมือนเคยอ่านเพศชายและเพศหญิงสามารถแต่งงานกันได้เออแต่เมื่อกี้เขาน่าจะแบบหยิบมาแล้วฉีกก็หมายถึงว่าแบบไม่อยากให้มันระบุว่าเป็นแค่เพศชายเพศหญิงปะแต่งงานกันได้อะไรอย่างงี้เออเทียมแหละใช่แล้วก็มีการฉีกไดโนเสาร์ด้วยพวกฟีลแบบหัวโบราณอะไรอย่างงี้เออไม่แต่จริงๆมันก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เลยนะเว้ยว่าถ้าเราแต่งงานเท่าเทียมกันแล้วอ่ะมันมีข้อเสียอะไรในเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วมาถูกจังหวะการละเวลาจริงๆก็รอดูแล้วกันว่าจะเล่าเรื่องตรงนี้ยังไงเออแต่ด้วยตัวละครคือน่ารักนะนิวน่ารักลองเพลงละครอ่ะพี่อาเป็นไงบ้างดูไปเอ็มวีนี้คือดูจีนมาแบบทุกคู่เลยแบบน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งคือแบบที่สุดอ่ะเออแบบอินเนอร์คือแบบน้องแบบดูจริงมากอะแต่ละคู่อะไรเงี้ยแล้วแบบอย่างที่อาซีบอกก็ชอบเหมือนกันเรื่องของแบบสัญญาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยมีการแบบดึงมือแล้วก็มีแหวนแต่งงานอะไรเงี้ยเออมันดูแล้วมันดูแฮปปี้นะขนาดท่าเต้นยังแบบว่าวายแล้วก็แบบผ่านมาแต่งงานเอออะไรเงี้ยชอบน่ารักสั้นๆเชื่อสั้นๆก็มีความแบบนิ่งของเฮียแล้วก็ความแบบอ่อนของเกลืออะไรเงี้ยเฮียจะนิ่งได้ยังไงหลังๆเฮียก็ต้องยิ้มแล้วก็อะไรไอ้ตาคนน่ารักรอดูยังไงวันฟ้าวันไปดูกันอย่าลืมดูกันแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ